สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเด็กๆนะคะอยากออกช่องรอยยิ้มแห่งความสุขด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแนะนำตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายชนภัสสัจจุลชื่อเล่นชื่อน้องพีค่ะน้องพีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูยันยูลชื่อเล่นชื่อน้องน้ำฟ้าค่ะน้องน้ำฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านนิทานกันเลยนะคะเด็กๆโอเคตามไปเลยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหักหอกเป็นดอกไม้ไปรับฟังกันเลยค่ะมีชายผู้หนึ่งโชคร้ายถูกไฟช็อตทำให้ต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างฝ่ายภรรยาก็ทิ้งเขาไปแต่เขาไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาไปฝึกเรียนคอมพิวเตอร์ต่อมาภายหลังได้ไปเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองวันหนึ่งมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าได้ทราบว่าคุณถูกภรรยาทิ้งไปคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเขาตอบว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ก็พอทำใจได้เพราะขนาดขาของผมแท้ๆยังทิ้งผมไปแล้วจะให้ภรรยาซึ่งเป็นคนอื่นมาลำบากอยู่ด้วยได้อย่างไรเล่าและยังมีผู้หญิงอีกรายหนึ่งถูกไฟช็อตเช่นกันหมอตัดแขนเธอทิ้งทั้งสองข้างหลังจากรักษาแผลหายมีคนไปถามเธอว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ไม่มีแขนเธอยิ้มแล้วตอบว่ารู้สึกดีค่ะตั้งแต่หนูไม่มีแขนหนูไม่เคยปวดแขนเลยค่ะคนมีปัญญาจะเห็นว่าปัญหาไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ตัวทุกข์คือตัวปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มข้อคิดสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือท่านเปรียบสิ่งเลวร้ายคล้ายคมหอกสิ่งดีบอกว่าเป็นเช่นบุปผาเมื่อยามเกิดทุกภัยในทุกคราให้ถือว่ามันเป็นเช่นมาลัยพลิกวิกฤตมองให้เห็นเป็นโอกาสผู้ฉลาดหักหอกเป็นดอกไม้ผู้โง่เขลาซึมเศร้าเฝ้าทุกข์ใจเห็นดอกไม้เป็นคมหอกชอกช้ำซวงเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากอ่านก็อย่าลืมนะคะหาดูที่เซเว่นได้เลยจ้า29บาทแต่ว่าเป็นนิทานที่คุ้มค่ามากเลยนะคะให้ข้อคิดดีมากเลยจ้าค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะนิทานของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะขอให้กลุ่มเด็กกดติดตามให้เยอะนะคะขอให้กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ของช่องอันรอยยิ้มแห่งความสุขด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย